สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับเอาแบบเดิมดีกว่านะสวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า War Dog War Dog คู่ป๋าขาแสบผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชื่นชอบชื่อภาษาไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังชีวประวัติเล่าเรื่องราวของ2ชายหนุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องของสงครามเมื่อสงครามเกิดก็ต้องมีความต้องการอาวุธและยุทโธปกรณ์และนั่นก็คือโอกาสทำเงินของพวกเขาและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดดิสไลค์รวมไปถึงปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่ได้สนับสนุนเราในคลิปที่แล้วขอบพระคุณครับ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 สร้างจากเรื่องจริง1มกราคมปี2008มีปืนจาริโก้341จ่อหัวผมอยู่ในตลาดมืดปืนรุ่นนี้ราคา300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทมันเป็นปืนที่ดีและไว้ใจได้เลยล่ะผมชื่อเดวิดแพ็คเฮาส์ผมเป็นพ่อค้าอาวุธระดับโลกคุณรู้จักสงครามดีแค่ไหนพวกเขาบอกว่ารบกันเพราะรักชาติประชาธิปไตยหรือกุเรื่องชายอีกคนที่เกลียดอิสรภาพและกระทำสงครามเพื่อขับไล่เขาใช่ไหมล่ะแต่คุณคงอยากจะรู้ความจริงความจริงเกี่ยวกับสงครามในภาพนี้นะคุณเห็นอะไรเด็กหนุ่มจากอาคันซอกำลังทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างนั้นเหรอนั่นก็ถูกแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเห็นต่างจากพวกคุณผมเห็นหมวกเหล็กถุงมือเสื้อเกราะกับปืน M16 ผมเห็นเงิน 17,500 เหรียญนั่นคือราคาชุดและค่าอุปกรณ์สำหรับทหาร1นายมีทหาร2ล้านนายต่อสู้ในอิรักและอัฟกานิสถานทั้งหมดเป็นเงินภาษีของคนอเมริกัน 4,500 ล้านในแต่ละปีที่จะต้องจ่ายเป็นค่าแอร์ทำความเย็นให้กับสงครามฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดว่ายังไงล่ะนั่นแหละคือเรื่องของสงครามสงครามคือเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนั้นน่ะนะตอนนั้นผมยังไม่รู้ตอนนั้นผมยังไม่รู้อะไรเลยไมอามี่บีชปี2005ผมสูบกัญชาในรถเพื่อรอนัดลูกค้างานของผมก็คือการนวดบำบัดให้พวกคนรวยผมดรอปเรียนหลังจากที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้1เทอมแล้วก็เลิกติดต่อกับพ่อแม่ผมลาออกหรือโดนไล่ออกจากงานมาแล้ว6งานถ้ามองย้อนกลับไปผมคิดว่าชีวิตในช่วงนั้นของผมคือผมกำลังหลงทางผมอายุ22มีรายได้จากการนวดบำบัดชั่วโมงละ75เหรียญแต่ว่าตอนนี้ผมเบื่อแล้วถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงเงินแอบซ่อนอยู่ทั่วไปแผนใหม่ของผมก็คือการขายผ้าปูที่นอนคุณภาพสูงให้บ้านพักคนชราในเซาท์ฟลอริดาซึ่งก็มีเป็นร้อยๆที่นะแต่เมื่อได้ลองทำจริงๆแล้วมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดผ้าปูที่นอนคุณภาพสูงไม่เหมาะกับบ้านพักคนชราด้วยความที่มันแพงเกินไปและพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจใยดีคนแก่มากนักผมลงเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับผ้าปูที่นอนเกรดหรู65ผืนสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้และผมสูญสิ้นทุกอย่างแต่แล้วในวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังหมดอะไรตายอยากผมไปงานศพญาติคนหนึ่งของผมและที่นี่ผมได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันเอเฟรมดีโวลอรีหลังจากที่งานศพผ่านพ้นไปสองเพื่อนซีในอดีตเนี่ยก็ได้ออกมาขับรถเล่นกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันไปเรื่อยเดวิดเนี่ยถามขึ้นมาว่าเอ้ยนี่เอเฟรมได้ข่าวว่านายย้ายไปที่ LA ไปทำงานกับลุงขายปืนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอเฟรมบอกว่าใช่เราซื้อปืนที่ตำรวจยึดมาหลังจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะดีไปหมดเลยจนลุงฉันโกงเงินฉันไปตั้ง 70,000 เหรียญแน่ดังนั้นฉันก็เลยกลับมาที่ไมอามี่เพื่อที่จะมาเปิดร้านของฉันเองไงซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยกันนะครับซึ่งหลังจากที่ขับรถกันมาสักพักพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่จุดหมายทั้งสองคนเนี่ยมาที่ย่านของคนดำเพื่อที่จะซื้อกัญชาไปสูบแต่ทว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็โดนบิดเงินซะงั้นแถมพวกมันเนี่ยยังโชว์ปืนขู่ด้วยนะครับซึ่งเอเฟรมเนี่ยมารู้ว่าโดนโกงเงินไปแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาเนี่ยยิ้มเดินมาที่รถหลังจากนั้นก็หยิบปืนที่อยู่ในหลังรถเนี่ยขึ้นมายิงขู่พวกมันในทันทีซึ่งไอ้พวกคนดำพวกนั้นเนี่ยก็แตกกระเจิงกันไปเลยนะครับมันแปลกมากเราอายุเท่ากันแต่ผมรู้สึกชื่นชมเอเฟรม
วลาผมมีปัญหาผมมักจะถอยหนีแต่เอเฟรมไม่หนีเขาเตะกลับมันเลยและหลังจากนั้นเดวิดเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าเดวิดเนี่ยเขามีเมียแล้วและทั้งสองคนเนี่ยก็ดูรักกันมากๆด้วยโดยในวันต่อมาเดวิดเนี่ยก็ได้มาหาเอเฟรมที่ร้านของเขาซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนร้านขายปืนสักเท่าไหร่เลยนะครับมันดูเหมือนเป็นออฟฟิศที่มีเอเฟรมทำงานอยู่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนซีมาเยี่ยมถึงที่แล้วพวกเขาเนี่ยก็ดูดปุ้นกันอีกแล้วนะครับโดยในระหว่างที่ดูดกันอยู่นั้นเดวิดเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องงานของเอเฟรมซึ่งก็ได้ความว่าเอเฟรมเนี่ยทำงานเหมือนกับว่าเป็นพ่อค้าคนกลางและลูกค้าของเขาก็คือรัฐบาลสหรัฐเดวิดเนี่ยก็อุทานขึ้นมาว่าแม่เจ้าโว้ยนี่นายขายปืนให้เพนทากอนอย่างนั้นเหรอแล้วรายได้ล่ะเป็นยังไงเอเฟรมบอกว่าฉันก็ไม่อยากโม้เท่าไหร่หรอกนะฉันทำเงินได้ 80,000 เหรียญหรือ3ล้านบาทโดยใช้เวลาแค่2เดือนเดวิดเนี่ยก็ยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่เลยนะครับเอเฟรมเนี่ยได้โชว์วิธีการทำงานของเขาให้ดูด้วยนี่นายดูนี่นะรัฐบาลสหรัฐนะมีเว็บไซต์ที่เปิดเผยสัญญาของกองทัพทุกฉบับเพื่อให้ใครก็ได้มาประมูลถ้าเราจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือช้อปปี้สำหรับสงครามเดวิดบอกว่าพวกเขาซื้อขายรถถังระเบิดกันในนี้อย่างนั้นเหรอเอเฟรมบอกว่าใช่พวกเขาจะลงเว็บไว้ว่าต้องการอะไรบ้างถ้าเรามีสินค้าที่พวกเขาต้องการเราก็บอกไปว่าเรามีแล้วเราก็แจ้งราคาไปมันคือการประมูลราคาใครที่ให้ราคาที่น้อยที่สุดก็จะได้สัญญาไปซึ่งเมื่อเราได้สัญญามาก็หมายความว่าเราต้องไปหาของมาขายและทำเงินไงเพื่อนแต่ฉันนะฉันน่ะไม่ได้สนใจสัญญาชิ้นใหญ่ๆหรอกสัญญาใหญ่พวกนั้นให้พวกบริษัทใหญ่ๆเขาทำไปฉันสนแค่สัญญาชิ้นเล็กๆน่ะแค่สัญญาชิ้นเล็กกับรัฐบาลสหรัฐชิ้นเดียวเราก็ทำเงินได้เป็นล้านแล้วฉันเป็นหนูที่กินพายจากบริษัทใหญ่ๆมันบ้าจริงๆผมไม่เคยรู้เลยว่ารัฐบาลของเราจะมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่ผมก็ยังมีเรื่องที่ผมสงสัยนี่เอเฟรมฉันยังไม่เข้าใจอยู่เรื่องนึงนะโลกของเราน่ะมีอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธอยู่มากมายนั่นหมายความว่ามีบริษัทใหญ่ๆอยู่เยอะที่สามารถผลิตสินค้าสงครามได้ทุกอย่างแล้วทำไมเพนทากอนถึงต้องมาซื้อของจากนายที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยล่ะสู่ทำสัญญากับบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นไปเลยทั้งหมดไม่ได้หรือไงเพลอๆอาจจะได้ส่วนลดที่ดีกว่าด้วยเอเฟรมบอกว่าไม่รัฐบาลจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นมันจะเกิดการผูกขาดไม่เกิดการแข่งขันตอนสร้างกองทัพอิรักนะรัฐบาลเคยให้สัญญาทั้งหมดกับบริษัทเดียวแล้วโดนจับได้พวกเขาถูกร้องเรียนจากอีกหลายๆบริษัทจอร์จบุชก็เลยเริ่มแจกจ่ายสัญญาให้กับทุกบริษัทตอนนี้ทุกการซื้อของเพนทากอนปืนทุกกระบอกระเบิดทุกลูกกระสุนทุกนัดถูกเสนอให้บริษัทเล็กๆสามารถเข้ามาประมูลได้แน่นอนว่าหมาตัวใหญ่ยังได้กินข้าวถ้วยใหญ่อยู่แต่เพนทากอนก็ยังต้องแจกถ้วยเล็กๆให้กับหนูทั่วโลกด้วยเช่นกันซึ่งเมื่ออธิบายทุกอย่างจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเฟรมเนี่ยก็ได้ชวนเดวิดให้มาทำงานด้วยกันนะครับยิ่งเอเฟรมพูดทุกอย่างก็เข้าเขาอีกอย่างถ้าเทียบกับงานอื่นๆนี่จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญปัญหาคือผมจะบอกอีสเมียผมยังไงเธอต่อต้านสงครามและเคยไปลงชื่อเพื่อต่อต้านมันด้วยฉันว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีเลยนะที่คุณจะขายผ้าปูที่นอนให้กับกองทัพสหรัฐน่าผมเลยโกหกผมบอกเธอว่าเอเฟรมมีเส้นสายในรัฐบาลและแทนที่เราจะขายผ้าปูที่นอนให้กับบ้านพักคนชราตอนนี้เราจะขายผ้าปูที่นอนให้กับกองทัพสหรัฐที่มีงบประมาณอยู่มากมายผมต้องโกหกอิสน่ะเกลียดสงครามมากและเธอก็เกลียดผ้าปูที่นอนที่ยึดอพาร์ตเมนต์ของเราไปครึ่งหนึ่งด้วย6อาทิตย์ต่อมาผมศึกษาเรื่องการค้าอาวุธถ้าเป็นเรื่องปืนเอเฟรมรู้ทุกอย่างผู้ผลิตรุ่นน้ำหนักแหล่งผลิตหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ถ้ากฎหมายมีช่องว่างแน่นอนว่าเขาก็รู้ดีเช่นกันผมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนท่องเว็บไซต์ของรัฐบาลเพื่อหาสัญญาที่เรามีโอกาสเสียบเข้าไปได้จากนั้นผมจะมาที่ออฟฟิศในกลางดึกเกือบทุกวันเพื่อโทรติดต่องานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธทั้งยุโรปตะวันออกผมบอกอิสว่าเราไปชุมทางโทรศัพท์กับผู้ผลิตผ้าในปากีสถานพวกเขาเรียกเราว่าหมาสงครามหมายถึงผู้ที่หากินกับสงครามโดยที่ไม่เคยไปเหยียบย่ำในสนามรบถึงแม้มันจะเป็นคำพูดในเชิงดูถูกแต่เราก็ชอบชื่อนี้นะและขอแนะนำนี่คือราฟสลัสกีหุ้นส่วนลับของเอเฟรมเขาเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นที่มีร้านซักรีด14แห่งทั่วไมอามีราฟทุ่มเงินหนุนหลังการค้าอาวุธเพื่อแลกกับ 25% ของรายได้หรืออย่างน้อยเขาก็คิดว่ามันเป็น 25% นะ
สัญญาที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยก็คือสัญญาบาเรตตามันเป็นสัญญาที่เป็นงานใหญ่สำหรับเราใหญ่กว่าที่เราทำมาทุกงานกว่า10เท่าเลยทีเดียวมันน่าทึ่งมากผมทำงานกับเอเฟรมแค่2เดือนแต่กลับหาเงินได้มากกว่าการทำงานนวดตลอดทั้งชาตินี้ซะอีกไม่นานหลังจากนั้นอีสก็ท้องโตเรากำลังจะมีลูกกันแล้วเรายินดีกันมากแต่ในความยินดีนั้นมันก็เกิดเรื่องผิดพลาดเข้าจนได้ฮัลโหลเดวิดฉันผู้กองซานโตสจากแบกแดดฉันโทรมาเช็คสถานะการส่งบาเรตต้าฉันเป็นห่วงเพราะว่ามันถูกส่งมาจากอิตาลีนี่นายคงรู้แล้วใช่ไหมว่าอิตาลีเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่กฎหมายนั่นสั่งห้ามการส่งอาวุธทุกชนิดมาที่อิรักผมไม่รู้เลยว่าผู้กองซานโตสพูดเรื่องอะไรแต่ว่านี่จะต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆบาเรตต้าเป็นปืนอิตาลีทำและผลิตในอิตาลีเท่านั้นถ้าส่งจากอิตาลีมาอิรักไม่ได้เราซวยแน่ๆซึ่งหลังจากนั้นเดวิดในกระไดมหาเอเฟรมในทันทีเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีถ้าเราไม่มีของส่งเราซวยแน่เอเฟรมเนี่ยก็พูดขึ้นมาอย่างใจเย็นว่าเอานะเพื่อนมันไม่เป็นอะไรหรอกฉันคิดเอาไว้แล้วเราจะใช้จอแดนชายแดนของประเทศจอแดนติดกับประเทศอิรักใช่ไหมล่ะและประเทศนี้ก็เป็นมิตรกับสหรัฐด้วยและที่สำคัญก็ไม่มีกฎหมายห้ามด้วยถ้ากฎหมายของอิตาลีห้ามส่งอาวุธจากอิตาลีมาที่อิรักที่เราต้องทำก็คือเราก็เอาของมาลงที่จอร์แดนและจากนั้นก็ส่งเข้าไปในอิรักไงเพื่อนง่ายนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลาเย็นๆของวันเดียวกันนี้ในระหว่างที่อีสเชิญเพื่อนของเธอมาร่วมฉลองที่เธอกำลังจะมีลูกมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเดวิดฉันได้ข่าวว่าคุณกำลังทำงานกับเอเฟรมงั้นเหรอเดวิดบอกว่าอ๋อใช่แล้วงานเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนน่ะเอเฟรมเขามีเส้นสายในรัฐบาลเพื่อนบอกว่าเหรอแต่ระวังเขาหน่อยก็ดีนะคือว่าญาติของเอเฟรมรีเบคก้าเธอเป็นเพื่อนฉันน่ะเธอบอกฉันว่าเอเฟรมขโมยเงินพ่อเธอไปตั้ง 70,000 ตอนนี้ทั้งตระกูลเลิกคุยกับเขาหมดแล้วเดวิดบอกว่าเหรอแต่ฉันได้ยินมาอีกแบบนะว่าเขาโดนลุงโกงเงินไปตั้ง 70,000 เรียกได้ว่าต่างคนก็ต่างมุมมองนะครับแต่ความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเดี๋ยวท้ายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นท่าแท้ของเอเฟรมนะครับโดยในจังหวะที่คุยกันอยู่นี้เอเฟรมเนี่ยก็ได้มาหาเดวิดที่บ้านอย่างหน้าตาตื่นเดวิดฉันขอคุยด้วยหน่อยนี่เรื่องด่วนนะซึ่งเดวิดเนี่ยก็ลุกตามไปนะครับเอเฟรมเนี่ยบอกว่าแย่แล้วว่าเพื่อนศุลกากรจอร์แดนยึดปืนของเราซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรและในจังหวะเดียวกันนี้ผู้กองซานโตสจากอิรักเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาฮัลโหลเดวิดได้ยินว่าปืนของฉันโดนยึดที่จอร์แดนอย่างนั้นเหรอฉันงงว่าทำไมปืนของฉันไปอยู่ที่จอร์แดนได้วะซึ่งเดวิดเนี่ยก็พยายามแก้ตัวไปนะครับว่าปืนเนี่ยปลอดภัยดีผมกำลังหาทางออกที่ดีที่สุดของน่ะจะไปถึงมือของผู้กองอย่างแน่นอนซึ่งแม้ว่าเอเฟรมจะพยายามแก้ตัวในฐานะประธานบริษัทแล้วแต่ผู้กองซานโตสเนี่ยก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยนะครับถ้าฉันไม่ได้ปืนเร็วๆนี้ฉันจะยกเลิกสัญญานะพวกนายได้ยินไหมยกเลิกสัญญานะเว้ยการถูกยกเลิกสัญญาคือโทษประหารมันจะทำให้เราดูไม่น่าไว้ใจและสุดท้ายก็จะไม่ได้สัญญาอื่นอีกเราต้องเร่งแก้ปัญหานี้โดยเร็วซึ่งจากนั้นในวันต่อมาทั้งสองคนในก็ได้รีบมาที่จอแดนเลยนะครับเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนี้ปืนเนี่ยถูกยึดไว้ที่ศุลกากรของจอแดนทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาปืนออกนอกประเทศได้เนื่องจากว่าเมื่อสืบสาวราวเรื่องไปแล้วนะครับก็พบว่าใบอนุญาตของพวกเขาเนี่ยหมดอายุทั้งสองคนเนี่ยได้มาหาชายชาวจอแดนคนนึงที่ก็ดูไม่ค่อยจะน่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลยนะครับแถมให้เด็กเนี่ยมาเป็นล่ามให้ด้วยเฮ้ย ผมได้ยินมาว่าคุณรู้จักคนในรัฐบาลจอแดนคุณคงจะช่วยเราเอาปืนของเราไปส่งที่อิรักได้ใช่ไหมซึ่งการเจรจาเนี่ยก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะจ่ายเงินค่าจ้างเขาไปหลังจากนั้นผ่านไปอีก3วันเราไม่ได้ข่าวอะไรเลยมันตลกมากที่ธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับล่ามที่มีอายุเพียงแค่11ปีเอเฟรมเริ่มหัวเสียถ้าคนพวกนั้นเบี้ยวเราเราก็จบเฮและสุดท้ายในขณะที่พวกเรากำลังสิ้นหวังกันอยู่เสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นชายคนนั้นกับล่ามวัย11ปีของเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับรถบรรทุกคันหนึ่งที่ขนปืนของเราอยู่เต็มคันใบอนุญาตของเราถ้าจะทำใหม่ต้องรอไปอีก6อาทิตย์แต่ว่าเราน่ะไม่มีเวลาแล้วเราต้องขับรถข้ามชายแดนไปส่งของกันเองจากที่นี่ไปแบกแดดก็ราวๆ800กิโลเมตรใช่เรื่องนี้น่ะมันผิดกฎหมายแต่เราต้องทำเราขับผ่านชายแดนในเวลากลางคืนและแวะเติมน้ำมันในเขตสงคราม
เราโดนไล่ยิงด้วยแต่ก็นับว่าโชคดีที่มีหน่วยลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐผ่านมาพอดีเรารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและสินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยกองทัพสหรัฐจ่ายเราเป็นเงินสดเงินที่พวกเขายึดมาได้จากซัดดัมฮุเซนทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็ราวๆ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปกองทัพให้ทหารไปส่งเราที่สนามบินเพื่อที่จะออกจากแบกแดดและกลับบ้านเราได้เงินจากการขายปืนในครั้งนี้เกือบ3ล้านสัญญาบาเรตต้าทำให้เราโด่งดังหลังจากนั้นเราก็เริ่มจับงานใหญ่ขึ้นเราซื้อปอร์เช่เหมือนกันเราซื้ออพาร์ตเมนต์ในตึกเดียวกันราฟรู้สึกพอใจกับผลตอบแทนเป็นอย่างมากเขาเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปอีก10ล้านดอลลาร์นั่นทำให้เรามีเงินทุนมากพอที่จะจับงานใหญ่และขยับขยายบริษัทนี่ไม่ใช่เศษพายนี่คือพายทั้งก้อนและหลังจากนั้นในเวลาต่อมา AEY เนี่ยก็ได้เปิดเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับบุคคลที่ได้รับตำแหน่งสูงๆเอเฟรมเนี่ยก็ได้นัดประชุมแล้วก็สอนพวกเขาเหมือนที่สอนเดวิดก็คือเปิดเว็บไซต์ของรัฐบาลดูมันทั้งวันทั้งคืนและพยายามแย่งสัญญามาให้ได้สัญญาในเว็บนี้มีเป็นหมื่นๆรายการแต่ละรายการก็มีราวๆ50หน้าฉันอยากให้พวกนายเปิดดูมันและถ้ามีอะไรน่าสนใจค่อยเอามาเสนอฉันโอเคไหมเราได้บ้านใหม่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและลูกสาวตัวน้อยของผมเธอก็คลอดแล้วผมและเอเฟรมทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนเราก็สามารถทำงานด้วยกันได้ง่ายๆก็อย่างที่บอกไปเราซื้ออพาร์ตเมนต์ห้องใกล้ๆกันเราเจอสัญญาฉบับหนึ่งที่มันเป็นพายชิ้นใหญ่ในหมู่พ่อค้าอาวุธมันถูกเรียกว่าสัญญาอัฟกันเพนทากอนให้การสนับสนุนอัฟกานิสถานเป็นเวลา3ปีพวกเขากำลังจะสร้างกองทัพสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นมีหลายอย่างไล่ตั้งแต่ปืนไรเฟิล 300,000 กระบอกระเบิดมือ30ล้านลูกจรวด SKO 45,000 ลูกและสุดท้ายกระสุน AK-47 100ล้านนัดนี่จะเป็นโอกาสครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเราจะต้องชิงสัญญานั่นมาให้ได้แล้วเราจะหาของที่มีจำนวนมากพวกนี้ได้จากที่ไหนกันล่ะก็ LA ไงที่นั่นมีงานที่ชื่อว่า Vegas X มันก็เหมือนงานคอมที่ขายระเบิดที่นี่เป็นที่ที่กองทัพและผู้ผลิตอาวุธมาชุมนุมกันเพื่อเผยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับคนพวกนี้ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก AEY หรอกแต่เรามองว่ามันคือข้อได้เปรียบเดวิดนายมีรายการแล้วนะเพื่อนทำใจให้พร้อมแล้วก็ลุยเลยฉันจะบอกให้นะมันจะต่างจากการคุยโทรศัพท์อย่างที่เราเคยทำกันเมื่อเห็นเราพวกเขาจะเห็นแค่เด็ก2คนเราต้องโชว์ฝีมือโอเคไหมต้องดูก้าวร้าวเอาไว้พูดจาให้ฉะฉานเหมือนกับเป็นมืออาชีพโอเคนะแต่นี่เป็นหายนะแท้ๆเราเรียนรู้ว่าสัญญาอัฟกันมันคือฝันร้ายด้านการขนส่งจะหาของส่งตามข้อตกลงนี้ได้หมายถึงเราต้องรวบรวมพ่อค้าอาวุธจากทั่วโลกต้องใช้บริษัทขนส่งเป็น10และใบอนุญาตเป็น100ทั้งหมดนี่บริษัทใหญ่ทำได้สบายๆแต่สำหรับ AEY มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยบอกตรงๆนะเราคงทำสัญญานี้ไม่ได้แน่ๆและหลังจากนั้นเมื่อมา LA เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่งานจะชวดไปแต่ยังไงก็ขอแวะเข้าคาสิโนซะหน่อยนะครับซึ่งที่คาสิโนแห่งนี้เนี่ยก็มีโรงแรมด้วยนะเดวิดเนี่ยลงมานั่งเล่นไพ่อย่างเหงาๆพายชิ้นใหญ่ที่สุดที่พวกเขาพยายามจะกินนั้นมันกำลังลอยหายเข้าไปในกลีบเมฆความสิ้นหวังนี้ทำให้สีหน้าของเขาเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ทว่าในจังหวะที่กำลังเล่นไพ่อยู่นั้นก็ได้มีผู้ชายคนนึงเข้ามานั่งด้วยซึ่งเดวิดเนี่ยเมื่อเห็นชายคนนี้สีหน้าของเขานั้นก็เปลี่ยนไปเขารีบวิ่งมาเรียกเอเฟรมที่ห้องพักซึ่งในตอนนี้เอเฟรมเนี่ยก็กำลังอยู่กับเด็กที่ออฟมาได้เฮ้ยเพื่อนแต่งตัวเลยแล้วรีบลงไปกับฉันเดี๋ยวนี้เฮนรี่จีราดอยู่ที่บาร์เขากำลังรอเราอยู่ซึ่งสีหน้าของเอเฟรมเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับเฮนรี่จีราดเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าอาวุธเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นขาใหญ่ในวงการเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาสามารถหาของได้ทุกอย่างในรายการรวมไปถึงการขนส่งสินค้าให้ด้วยทุกอย่างน่ะจะจบลงในที่เดียวเลยซึ่งนี่ก็ทำให้เอเฟรมเนี่ยเริ่มสงสัยขึ้นมานะครับเขาถามขึ้นมาว่าคุณหาของได้ครบทุกอย่างขนาดนี้รวมไปถึงการขนส่งด้วยคุณพร้อมขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าประมูลเองซะเลยล่ะครับเฮนรี่บอกว่าคือว่าก่อนนี้ฉันส่งของให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งกองทัพสหรัฐแล้วก็ศัตรูของพวกเขาด้วยก็นะฉันเป็นพ่อค้าใครจ่ายเงินมาฉันก็ให้ของไปฉันก็เลยถูกหมายหัวโดยรัฐบาลสหรัฐพวกเขาสั่งห้ามฉันไม่ให้ทำธุรกิจด้วย
ฉันเป็นบุคคลเฝ้าระวังถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเฮนรี่เนี่ยมีสถานะเป็นผู้ก่อการร้ายสำหรับอเมริกาเลยนะครับสีหน้าของเดวิดในตอนนี้เริ่มที่จะไม่มั่นใจแต่เอเฟรมนั้นเขามองเห็นเป็นโอกาสถ้าซื้อของกับโจนราคาเนี่ยมันก็จะยิ่งถูกลงและเมื่อเอาไปขายมันก็จะได้กำไรมากยิ่งขึ้นเอเฟรมถามขึ้นว่าเรื่องสินค้าตัวอื่นผมไม่เป็นกังวลเท่าไหร่นะแต่ผมเป็นห่วงแค่กระสุน AK-47 มันตั้ง100ล้านนัดเลยนะคุณน่ะมีของแน่หรือเปล่าเฮนรี่บอกว่ามีแน่นอนของอยู่ที่อัลเบเนียอัลเบเนียเตรียมอาวุธมาหลาย10ปีเพื่อตะวันตกจะบุกพวกเขาแต่เมื่อสงครามไม่เกิดอาวุธพวกนั้นก็ไร้ค่าแถมอัลเบเนียกำลังจะเข้านาโต้ด้วยพวกเขาก็เลยยิ่งอยากจะกำจัดอาวุธพวกนั้นไปซึ่งฉันก็ไปซื้อมาได้ในราคาที่ถูกมากๆนี่คือกระสุนนัดวิเศษเฮนรี่คือผู้ส่งสินค้ารายเดียวที่มีของตามรายการสัญญาอัฟกันทุกอย่างเราไม่เพียงแต่ได้เข้าชิงสัญญาแต่เราอาจชนะสัญญาครั้งนี้ด้วยเราขอเข้าไปดูสินค้าเพื่อความแน่ใจซึ่งเฮนรี่ก็ยินดีเรามาที่เมืองทิราน่าประเทศอัลเบเนียซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและแล้วมันก็มีอยู่จริงๆกระสุน AK-47 126ล้านนัดถูกแช่แข็งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์พวกเขาบอกว่ามันเป็นกระสุนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นอายุก็ราวๆ 30-40 ปีแต่ใครจะสนกันเล่าแค่มันใช้ได้ก็โอเคแล้ววงการค้าอาวุธต้องการสัญญานี่กุญแจสำคัญอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์23ตู้ที่ตั้งอยู่ในโกดังโบราณในอีกฝั่งฟากหนึ่งของโลกเรากลับมาที่ไมอามี่และได้ยื่นสัญญาประมูลไปในทันทีจากนั้นเราก็รออยู่ประมาณ5เดือนและมันก็เป็นข่าวดีซะด้วยเราชนะการประมูลแต่ก่อนที่เราจะเริ่มงาน AEY ต้องผ่านการตรวจสอบโดยรัฐบาลมันเป็นขั้นตอนที่เรื่องเยอะจะต้องตรวจสอบ3รอบและสัมภาษณ์บุคคลงานตรวจสอบบัญชีคืองานที่ยุ่งมากที่สุดเพราะเราไม่เคยจ้างคนทำบัญชีเราไม่เคยเดินบัญชีดังนั้นเราจึงต้องเดินบัญชีปลอมของ AEY ย้อนหลัง3ปีแยกประเภทสเตทเมนต์ธนาคารและรายการซื้อขายปลอม2อาทิตย์ต่อมาเราไปที่ Rocks Islands Illinois เพื่อที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่สั่งอาวุธของกองทัพสหรัฐเราเป็นกังวลกันมากเอเฟรมเลยคิดว่าเราควรสูบกัญชาก่อนเข้าไปคลังสรรพวุธ Rocks Island แม่น่าประทับใจมากเลยนะครับเนี่ยบอกตามตรงเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงที่จะปล่อยงานยักษ์ระดับนี้ให้คุณนะครับแต่หลังจากที่เห็นหน้าพวกคุณแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราได้คนเก่งมาจัดการเรื่องนี้แน่นอนวันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของตัวเลขที่พวกคุณเสนอมาด้วยนะมันยากที่จะมองผ่านจริงๆเอเฟรมเนี่ยถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะครับมันยากจะมองผ่านหมายความว่ายังไงครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าก็พวกคุณให้ราคาที่ดีมากๆต่ำกว่าคู่แข่งที่เป็นอันดับที่2ราวๆ53เหรียญเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเสนอราคาเพิ่มไปอีกสัก 10-20 ล้านเนี่ยก็คงจะไม่น่าเสียใจขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปได้เราก็เริ่มงานในทันทีผมต้องกลับไปอัลเบเนียอย่างต่ำๆก็ประมาณ1เดือนโดยก่อนที่ผมจะไปผมได้ทำเอกสารข้อตกลงหุ้นส่วนของเราขึ้นมาให้มันกลายเป็นลายลักษณ์อักษรผมได้30ส่วนเอเฟรมได้70เหมือนอย่างเคยเราทั้งสองคนเซ็นเอกสารและผมวางมันไว้ใต้ลิ้นชักในสำนักงานแล้วหลังจากนั้นผมก็มาที่อัลเบเนียงานของผมคือต้องคอยดูและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีปัญหาแต่แทนที่มันจะเป็นปัญหาเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขมันได้ในทันทีมันกลับเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากจะแก้เหลือเกินเราเพิ่งจะรู้ว่ากระสุนของเฮนรี่เป็นกระสุนที่มาจากประเทศจีนจีนล้วนๆเลยอเมริกามีกฎห้ามใช้อาวุธจากประเทศจีนถ้าเราส่งลังกระสุนที่มีแต่ภาษาจีนพวกนี้ให้เพนทากอนเราจะต้องถูกยกเลิกสัญญาเป็นแน่มันผิดกฎหมายหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องนี้มาเดวิดเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับอเมริกาในทันทีนะครับเขายังคงอยู่ดูท่าทีต่อไปดูซิว่าเอเฟรมเนี่ยจะเอายังไงกับเรื่องนี้จนในเวลาต่อมาเอเฟรมเนี่ยก็ได้บินมาหาเขาที่นี่พร้อมกับประโยคที่เดวิดนั้นอยากจะได้ยินมากที่สุดเพื่อนฉันมีทางออกแล้วว่ะเราก็แค่เปลี่ยนลังไงเปลี่ยนลังกระสุนสมัยเลยเดวิดเนี่ยก็งงไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่มันต้อง100ล้านนัดเลยนะเราจะทำได้เหรอเ
เอฟเรมบอกว่าไม่ต้องห่วงของมันทำได้นะเพื่อนแถมยังลดค่าขนส่งอีกด้วยนะน้ำหนักมันจะลดลงเราก็เปลี่ยนลังไม้ที่มันมีภาษาจีนออกเอาไปใส่กระดาษลังหรือถุงพลาสติกแทนเดวิดบอกว่ามันก็ใช่แต่มันก็ยังคงเป็นกระสุนจีนอยู่นะเอฟเรมบอกว่าที่มันเป็นกระสุนจีนเพราะว่าลังบอกว่ามันเป็นถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลังใหม่มันก็จะไม่ใช่อีกต่อไปมันจะกลายเป็นกระสุนของอัลเบเนียหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นเดวิดบอกว่ามันก็ใช่อีกนั่นแหละแต่ว่าทำแบบนี้นะมันผิดกฎหมายนะเอเฟรมบอกว่าเออฉันรู้ว่ามันผิดแต่ว่าเรามีแค่2ทางเลือกเองนะเพื่อนนายจะแพ็คลังกระสุนใหม่แล้วส่งมันไปหรือจะยอมทิ้งสัญญา300ล้านนี่ล่ะไหนลองคิดดูให้ดีนะลองพูดแบบนี้แล้วก็เหลือแค่ทางออกเดียวเท่านั้นชายคนหนึ่งที่ทำงานในโกดังของผมบอกว่าเพื่อนของเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกล่องในเมืองทิรานาเอฟเรมบอกเขาว่าที่เราต้องเปลี่ยนกล่องกระสุนเพราะว่าเราต้องการลดน้ำหนักสินค้ากระสุน100ล้านนัดก็ราวๆ 68,520 ลังการจับเวลาเพื่อประเมินงานคร่าวๆได้เริ่มต้นขึ้นและก็จบด้วยการใช้เวลาประมาณ45วินาทีต่อ1กล่องพวกเขาเสนอราคาค่าจ้างเพียงแค่ 100,000 เหรียญตอนนั้นเรากลั้นหัวเราะกันแทบไม่อยู่มันถูกอย่างไม่น่าเชื่อกับกระสุน100ล้านนัดของเราหมอนี่ไม่ได้ช่วยแค่รักษาสัญญาให้เราแต่การเปลี่ยนลังบรรจุกระสุนจะทำให้เราได้กำไรมากยิ่งขึ้นเรารับข้อเสนอของเขาในทันทีมันดีกว่าที่เราคิดเอาไว้ซะอีกเราเปลี่ยนลังไม้เป็นลังกระดาษที่เบาลงพอเปลี่ยนลังใหม่ของเบาลงไป180ตันมันหายไปตั้ง180ตันเชียวนะนั่นหมายถึงเที่ยวบินที่น้อยลงน้ำมันที่น้อยลง8ธันวาคมปี2007AEY ส่งกระสุน5ล้านนัดแรกให้กับกองทัพอัฟกันและหลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเดวิดเนี่ยก็คุมงานต่อที่อัลเบเนียส่วนเอฟเรมที่เป็นประธานบริษัทก็กลับไปทำงานที่สำนักงานในไมอามีในวันคริสต์มาสเอฟเรมได้โทรมาหาเดวิดเขาบอกว่าเฮ้ย เพื่อนฉันว่าเฮนรี่ไม่ค่อยโอเคแล้วว่ะเดวิดถามว่าไม่โอเคยังไงเอฟเรมบอกว่าคือฉันไปรู้อะไรบางอย่างมาจากกระทรวงกลาโหมของอัลเบเนียนะพวกเขาน่ะบอกว่าไอ้บ้านั่นซื้อกระสุน AK-47 จากอัลเบเนียด้วยราคานัดละ 2.5 เซนฟังแล้วอึ้งใช่ไหมล่ะแล้วเฮนรี่มันเอามาขายต่อให้เราเท่าไหร่นัดละตั้ง10เซนเลยนะนี่มันเอากำไรจากเราตั้ง 400% เลยนะเพื่อนในขณะที่เอเฟรมกำลังโมโหแต่เดวิดเนี่ยกลับใจเย็นแล้วไงล่ะเอเฟรมสิ่งที่เฮนรี่ทำเราก็กำลังทำเหมือนกันซื้อของถูกมาขายแพงก็เราเป็นพ่อค้านายอย่าลืมสิเอเฟรมบอกว่ามันก็ใช่แต่ว่านี่นะเป็นสัญญาของเรานะเว้ยและเราเกือบเสียสัญญาไปเพราะไอ้บ้านั่นเอากระสุนจีนมาขายให้เรายังไงก็ตามฉันจะหาทางตัดไอ้บ้านี่ออกจากข้อตกลงของเราซะเดวิดเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจขึ้นมาในทันทีเอเฟรมฉันขอเถอะนะนายอย่าทำแบบนี้เลยเราก็ได้เงินจากเพนทากอนแล้วไงนี่นายยังคิดจะโกงเฮนรี่อีกเหรอเฮนรี่นะเขาเป็นขาใหญ่มันอันตรายนะเพื่อนซึ่งเมื่อได้ยินแบบนี้ก็เหมือนจะจี้ใจดำเอเฟรมนะครับเอเฟรมเนี่ยคิดจะโกงเฮนรี่จริงๆซะด้วยและในตอนนี้เขาก็ได้เดินเข้ามาในห้องทำงานของเดวิดเขาเนี่ยได้หยิบเอกสารสัญญาหุ้นส่วนที่เดวิดวางเอาไว้ในลิ้นชักดูเหมือนว่านอกจากเฮนรี่แล้วเอเฟรมเนี่ยก็คิดจะโกงเดวิดด้วยเหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ก็ได้มีชายสองคนบุกเข้ามาในห้องพักของเดวิดพวกเขาเนี่ยจับเดวิดใส่ท้ายรถไปและฉากนี้ก็จะเป็นฉากเริ่มของหนังที่เราได้เห็นกันไปนะครับและคนที่เอาปืนจาริโก้341จ่อหัวเดวิดก็คือเฮนรี่นั่นเองนี่พวกแกคิดว่าจะตัดฉันออกจากสัญญาได้งั้นเหรอซึ่งเดวิดเนี่ยก็กลัวจนไม่ได้ตอบอะไรซึ่งเฮนรี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากนี้นะครับเขาเนี่ยลดปืนลงแล้วก็ขับรถออกไปในทันทีโดยในเวลาต่อมาเดวิดเนี่ยก็ได้กลับมาที่โกดังเขาเนี่ยเก็บของแล้วก็บอกเอ็นเวอร์เจ้าของบริษัทกล่องว่าผมต้องบินกลับไมอามี่เดี๋ยวนี้เลยผมมีธุระด่วนไว้เราค่อยคุยกันนะเออร์วินบอกว่าแต่เราต้องคุยกันก่อนนะเดวิดผมแพ็คกระสุนให้คุณมาตั้งแต่เริ่มแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ค่าจ้างเลยเดวิดเนี่ยก็งงเลยนะครับอะไรนะยังไม่ได้เลยเหรอเอ็นเวอร์บอกว่าใช่หุ้นส่วนของคุณน่ะเขาไม่รับสายผมลูกน้องของผมต้องการเงินถ้าไม่ได้เงินพวกเขาจะหยุดงานกันแล้วนะฟังนะเดวิดผมรู้เหตุผลว่าทำไมพวกคุณถึงต้องเปลี่ยนลังกระสุนอย่าคิดเบี้ยวผมเชียวล่ะไม่งั้นผมแฉหมดเปลือกซึ่งเดวิดก็บอกว่าโอเคถ้าผมถึงไมอามี่เมื่อไหร่ผมจะบอกให้เอเฟรมโอนเงินให้พวกคุณทันที
แล้วหลังจากนั้นเดวิดเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยนะครับและในเวลาต่อมาเมื่อมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดวิดเนี่ยก็ได้มายื่นใบลาออกในทันทีรวมไปถึงกระดาษแผ่นน้อยที่ระบุส่วนแบ่งที่เดวิดควรได้นายจะตัดเฮนรี่ออกจากสัญญางั้นเหรอรู้ไหมเข้ามาหาฉันและเอาปืนจ่อหัวฉันด้วยฉันต้องการส่วนแบ่งว่าเพื่อนฉันจะเลิกแล้วซึ่งส่วนแบ่งที่ว่านั่นก็คือไอ้70-30ที่ระบุในสัญญาที่ทั้งสองคนเซ็นไว้นั่นแหละนะครับจำนวนทั้งหมดที่เดวิดควรได้จากงานนี้ก็ราวๆ4 ล้านเหรียญแต่เอเฟรมเนี่ยก็ทำท่าว่าจะไม่ยอมให้เดวิดก็เลยบอกว่าถ้านายไม่ให้ฉันเตรียมเรียกทนายได้เลยนายอย่าลืมสิว่าเรามีสัญญากันนะซึ่งพอพูดจบเดวิดเนี่ยก็ได้เดินไปที่ห้องทำงานของตัวเองเปิดลิ้นชักเพื่อที่จะเอาสัญญาที่เก็บไว้ออกมาแต่ทว่าในตอนนี้มันก็ได้หายไปซะแล้วพร้อมกับสีหน้ายิ้มเยาะเย้ยของเอเฟรมที่อยู่อีกห้องหนึ่งเมื่อไม่มีสัญญานั่นเดวิดเนี่ยก็จะไม่มีทางได้ส่วนแบ่งจากงานที่ทำไปเลยอารมณ์ก็เหมือนว่าเพื่อนเนี่ยให้มาช่วยทำงานนะครับโดยก่อนที่จะเริ่มทำงานเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จกูจะให้ค่าจ้างมึงนะเพื่อนแต่พองานเสร็จแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างบอกว่ามึงไม่ได้ทำสัญญาค่าจ้างกับกูไว้ซะหน่อยกูไม่จ่ายอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเดวิดเนี่ยก็โมโหมากๆเลยนะเขาเนี่ยได้เขี่ยงลูกระเบิดปลอมใส่กระจกห้องทำงานซะแตกกระจุยที่เพื่อนเมียเตือนไว้ว่าเอเฟรมเนี่ยเป็นคนขี้โกงเรื่องที่ว่าโกงเงินลุงมา70,000 เหรียญมันก็คงจะเป็นเรื่องจริงนั่นแหละนะครับหลังจากนั้น3 เดือนต่อมาเดวิดเนี่ยก็ได้กลับมาทำงานเป็นหมอนวดเพื่อสุขภาพอีกครั้งในวันหนึ่งราฟหุ้นส่วนของเอเฟรมเนี่ยก็ได้มาหาเขาเขาบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นหุ้นส่วนของนายทั้งสองคนฉันอยากจะเป็นคนกลางในการเจรจาฉันอยากช่วยพวกนายเอเฟรมนะเขารู้สึกผิดเขาอยากขอโทษนายนะเดวิดนายไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมซึ่งในเวลาต่อมาเดวิดเนี่ยก็ได้มาคุยกับเอเฟรมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรแต่ความรู้สึกนั้นไม่เคยเปลี่ยนเดวิดเนี่ยยังโกรธอยู่เลยนะครับและก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อเอเฟรมนั้นได้ยื่นข้อเสนอมาคือเพื่อนฉันเสียใจกับเรื่องนี้นะฉันอยากขอโทษนายแล้วก็อยากจะจ่ายเงินเลิกจ้างให้นายแบบแฟร์ๆด้วยฉันจะให้นายปีละ50,000เป็นเวลา4 ปีนายโอเคไหมเดวิดเนี่ยก็ขึ้นเลยนะครับจาก4 ล้านเหลือแค่200,000เนี่ยล่ะราฟที่คุณอยากจะช่วยผมน่ะเนี่ยล่ะที่เรียกว่าแฟร์ของนายน่ะเอเฟรมฟังให้ดีนะก่อนที่ฉันจะไปอัลเบเนียน่ะฉันเก็บทุกอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เราปลอมขึ้นมาหรือว่ารูปภาพการเปลี่ยนลังกระสุนเขาได้บอกคุณไหมล่ะราฟว่าเราเอาเงินที่คุณให้มาไปซื้อกระสุนจีนผิดกฎหมาย100 ล้านนัดแล้วเราก็เปลี่ยนลังใส่กระสุนแล้วก็เอาไปขายให้กับกองทัพสหรัฐเราประหยัดเงินได้ตั้ง8 ล้านแต่เขาบอกคุณว่าเราประหยัดได้แค่3 ล้านใช่ไหมล่ะเขาส่งบัญชีปลอมให้คุณทุกเดือนไอ้หมอนี่น่ะมันโคตรขี้โกงเลยฉันมีทุกอย่างนะเอเฟรมถ้าฉันแฉนายพังแน่ซึ่งการเจรจาเนี่ยก็ล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเราทั้งคู่ก็ถูกจับในขณะที่บังเอิญลงมาจากลิฟต์ของอพาร์ตเมนต์ด้วยกันเรื่องผิดกฎหมายที่เราทำคำโกหกที่เราบอกรัฐบาลสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนมาเข้าตัวเราเอเฟรมไม่จ่ายค่าจ้างให้อินเวอร์สักแดงเขาก็เลยแฉเราทั้งหมดหลังเอ็นเวอร์โทรหาเพนทากอนกระทรวงต่างประเทศก็รีบสืบสวนอย่างเต็มที่พวกเขาไปจับราฟที่ร้านซักรีดของเขาสาขาหนึ่งกลางวันแสกๆราฟตกใจมากเขารีบตกลงเป็นสายให้กับทางการเรื่องที่เขาจะมาขอเป็นคนกลางระหว่างผมกับเอเฟรมทั้งหมดมันคือการจัดฉากเขาได้บอกคุณไหมล่ะราฟว่าเราเอาเงินที่คุณให้มาไปซื้อกระสุนจีนผิดกฎหมาย100 ล้านนัดแล้วเราก็เปลี่ยนลังใส่กระสุนแล้วเราก็เอาไปขายให้กับกองทัพสหรัฐหลักฐานชิ้นนี้ทำให้เราดิ้นไม่หลุดเลยประเด็นก็คือเพนทากอนจะแก้ตัวว่ายังไงชายหนุ่มในวัย20 กว่า2 คนได้สัญญาเพนทากอนไปได้ยังไงกันเจ้าหน้าที่รัฐจับชาย2 คนขอหาหลอกลวงโดยการขายกระสุนปืนจากจีนที่หมดอายุแล้วให้เพนทากอนเอเฟรมถูกตั้งข้อหา70 คดีและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา4 ปีส่วนผมยอมรับผิดและถูกตัดสินกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา7 เดือนสภาคองเกรสเรียกสัญญาอัฟกานิสถานว่าเป็นกรณีศึกษาความผิดพลาดในการจัดซื้อของรัฐบาลและผมได้เจอเฮนรี่อีกครั้งเขาจงใจเรียกผมมาหาโดยทำทีเหมือนว่าเป็นการเรียกหมอนัวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถ้าฉันอยากให้นายตายนายตายไปแล้วเขาเชิญผมเข้าไปในห้องของเขา
และกล่าวขอโทษเรื่องที่อัลเบเนียเฮนรี่บอกว่าเขาได้ข้อมูลมาผิดแม้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นกระสุนจีนและเขายังได้ขอบคุณผมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อของเขาในคำให้การด้วยและสุดท้ายเขาได้ให้ส่วนแบ่งทั้งหมดของเขาในสัญญาอัฟกันกับผมด้วยถือว่าเป็นข่าวทำขวัญก็แล้วกันนะ